This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. คำว่าสังคมสูงวัยเนี่ยจริงๆไม่ได้หมายความว่าทุกคนกลายเป็นผู้สูงอายุหมดแล้วนะคะ คือสัดส่วนของประชากรของผู้สูงวัยคืออายุ60ปีขึ้นไปอะมีปริมาณเนี่ยมากขึ้นนะคะตามเกณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าวัน 14% ของประชากรเนี่ยถือว่าเป็นสังคมสูงวัยแล้วถ้าหากว่าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมากขึ้นไปอีกเป็น 20% เขาเรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยสุดยอดดังนั้นหมายความว่าโครงสร้างประชากรเราก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มวัยเด็กเนี่ยพอๆกันและทิศทางแนวโน้มก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็กฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast มาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของ Health Routine นะคะสุขภาพดีแบบคนสูงวัยคนสูงวัยก็สุขภาพดีแข็งแรงกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษรสำเภาทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกษรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบแนวเชิงเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืนเลยนะคะระยะยาวกันไปเลยโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาแบบว่ามาต้องมาคอยย้ำๆบอกกันแต่ว่าอันเนี้ยปฏิบัติได้เลยเป็นประจำนะคะยั่งยืนเลยนะคะสุขภาพดีแบบยั่งยืนเนี่ยต้องหัวข้อนี้เลยค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องถามก่อนด้วยความที่เราคุยกับพี่เกษรก็คุยกับเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้ไม่ใช้คำว่าผู้สูงอายุนะ ใช้คำว่าผู้สูงวัยอย่างเดียวเลยนะแล้วก็คือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเทศไทยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเตรียมตัวได้เลยนู่นนี่นั่นถามพี่เกษรทุกวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงวัยแล้วหรือยังค่ะคำว่าสังคมสูงวัยเนี่ยจริงๆไม่ได้หมายความว่าทุกคนกลายเป็นผู้สูงอายุหมดแล้วนะคะ คือสัดส่วนของประชากรของผู้สูงวัยคืออายุ60ปีขึ้นไปมีปริมาณเนี่ยมากขึ้นนะคะตามเกณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าวัน 14% ของประชากรเนี่ยถือว่าเป็นสังคมสูงวัยแล้วนะคะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่เทียบกับคนวัยอื่นๆนะคะแล้วมีสัดส่วนมากกว่า 14% ประมาณ 14% เนี่ยค่ะถือว่าเป็นสังคมสูงวัยนะคะหรือถ้าหากว่าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมากขึ้นไปอีกเป็น 20% เขาเรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยสุดยอดคือ 20% ของประชากรเป็นผู้สูงวัยไปแล้วนะคะดังนั้นหมายความว่าโครงสร้างประชากรเราก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มวัยเด็กเนี่ยพอๆกันนะพอๆกันและทิศทางแนวโน้มก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุมากกว่าวัยเด็กค่ะเพราะเด็กเกิดน้อยแล้วในอดีตเมื่อ60ปีที่ผ่านมามีเด็กเกิดมากแล้วก็กลายมาเป็นผู้สูงอายุในวันนี้ วันนี้เด็กเกิดน้อยนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างประชากรจำนวนเป็นความเป็นสัดส่วนของประชากรนะคะเหมือนมันเป็นหนักปลายเนาะเป็นหนักปลายแต่ก็ยังดีที่คนวัยทำงานซึ่งอายุตั้งแต่25ไปจนถึง60เนี่ยนะคะก็ยังมีจำนวนมากเพราะว่าช่วงอายุยาวนะคะค่ะช่วงวัยนั้นเนี่ยยาวนะคะก็จะมีประชากรเยอะนะคะทีนี้คำว่าการเป็นสังคมสูงวัยหรือยังเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆมันไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บนะมันก็ค่อยๆขยับเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเราก็เตรียมตัวกันมานานพอสมควรใช่ไหมคะเตรียมในการที่จะเป็นกำลังจะเป็นจนกระทั่งเป็นแล้วในอนาคตจะเป็นแบบขั้นสุดยอดละนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ค่ะก็เลยเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าใช้ความคิดคือข้อความที่เรามักจะได้ยินก็คือว่าท่านจะเป็นภาระหรือท่านจะเป็นพลังให้กับสังคมใช่ไหมคะเราก็บอกว่าขอให้ได้เป็นพลังของสังคมเถอะอย่าได้เป็นภาระของสังคมเพราะว่าถ้าเป็นภาระของสังคมแล้วกลุ่มใหญ่ค่ะจะมีใครแบกรับไหวไหมใครจะดูแลเราละเนี่ยใครจะดูแลเราตั้งแต่ในระดับครัวเรือนถึงระดับชุมชนแล้วก็ระดับประเทศใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องมีพลังพลังก็คือพลังสุขภาพล่ะค่ะต้องดูแลกันเพราะฉะนั้นคือถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเตรียมตัวไว้ก่อนได้เลยนะคะคนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ในสังคมสูงวัยกับคนที่อยู่ในเป็นสูงวัยไปแล้วก็ดูแลตัวเองได้เช่นเดียวกัน ใช่มีวิธีปฏิบัติตัวดูแลตัวเองเนาะแล้วก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องมาปฏิบัติให้ดีกับตัวเองเนี่ยในวันที่เรา60เป๊ะเราก็ค่อยเริ่มทำจริงๆทุกวัยก็เริ่มมาได้แล้วนะคะเราเริ่มเร็วปลายทางเราก็จะยิ่งสุขภาพดีใช่ไหมคะดังนั้นหัวข้อวันนี้ที่น้องลีพูดถึงก็คือเรื่องของรูทีน health เนี่ยคือคำว่ารูทีนก็คือในการปฏิบัติชนิดที่เป็นกิจวัตรประจำวันใช่ไหมคะเหมือนคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวันนี้ทำงานรูทีนนะแล้วก็มีงานเพิ่มขึ้นมาอะไรรูทีนของคุณหมอคุณพยาบาลก็ต้องขึ้นไปตึกคนไข้ไปตรวจคนไข้ไปดูแลเวลานี้ต้องทำอันนี้เวลานี้ต้องทำอันนี้เวลานี้ต้องทำอันนี้แบบนี้เป็นประจำเป็นตารางเวลาหรือว่ารูทีนทุกวันต้องทำแบบนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะการดูแลตัวเองก็ต้องมีรูทีนว่าตั้งแต่ตื่นนอนเราทำอะไรจนกระทั่งเราเข้านอนเนี่ยเราทำอะไรที่มันเป็นรูทีนที่มันดีกับสุขภาพค่ะฟังพี่เกศรเพื่อที่ว่าเป้าหมายข้างหน้าเราไม่เป็นภาระเนาะเพราะเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตลอดทุกวันไม่อยากนอนแมพอยู่กับเตียงคือเราเคยเดินเหินไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมคะวันหนึ่งเราก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดเรานอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวอ่ะลูกหลานไม่ได้มีนะคะอาจจะอยู่กับน้องหมาหนึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยเขาคงดูแลเราไม่ได้เนาะเราก็ไม่อยากเป็นสภาพแบบนั้นนะคะก็เราต้องใส่ใจแล้วแหละไม่รู้ว่ายังช้าเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ฟังเราก็ต้องคิดกันแต่เนิ่นๆนะไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะคะรู้วันนี้เริ่มวันนี้คือดีที่สุดค่ะแล้วก็บอกว่าจะบอกโอ้ยงานรูทีนดูเหมือนไม่ได้สร้างสรรค์อะไรใหม่แต่งานรูทีนคือพื้นฐานงานรูทีนที่ดูแลสุขภาพนะคะการดูแลสุขภาพแบบรูทีนเนี่ยคือพื้นฐานที่สำคัญเลยถ้าฐานเรามั่นคงฐานเราดีอะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะยังคงมั่นคงมันคล้ายๆกับคำว่ามีวินัยในตัวเองอะที่จะดูแลสุขภาพอันนั้นระบวกด้วยเลยค่ะเราจะมีรูทีนที่ดีเราต้องมีวินัยมากคือแต่วินัยเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเราทำไปเรื่อยๆทำจนเป็นนิสัยอะค่ะก็ไม่ต้องใช้คำว่าวินัยละเพราะว่าเราทำจนเป็นนิสัยจะเป็นสิ่งที่เราเป็นประจำมันก็กลายเป็นมาคำว่ารูทีนไปแล้วรูทีนในการดูแลสุขภาพใช่ค่ะแต่ช่วงใหม่ๆต้องขอวินัยเข้ามากำกับนิดนึงนะคะถ้าเราหากว่ารูทีนของเราอาจจะยังไม่ดีซึ่งก็เป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เคยทำงานมาจะรู้ว่าบางทีเนี่ยรูทีนเราทำไม่ได้เพราะว่ามีงานมาแทรกนะคะมีปัจจัยมารบกวนอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้ชอบแบบรูทีนอะเป็นคนชอบทำอะไรแบบใหม่ๆทำตามใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเราไม่มีรูทีนที่เป็นวิถีปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้แล้วต้องเริ่มต้นวันนี้จะเริ่มต้นเนี่ยขอบวกวินัยในตนเองไปด้วยแล้วจะสำเร็จถ้าเริ่มต้นแล้วไม่บวกวินัยก็คือไม่ประจำไม่สม่ำเสมอไม่มีการควบคุมตัวเองที่ดีไม่มีการกำกับตัวเองที่ดีปลายทางมันก็จะไม่ได้ทำอย่างเป็นรูทีนแล้วค่ะเขาบอกว่ามีทฤษฎี21วันค่ะไม่แน่ใจว่าพี่เกศรเคยได้ยินไหมคะว่าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยได้21วันเกิน21วันแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นประจำมันก็จะกลายเป็นนิสัยไปแล้วแต่ต้องให้ได้21วันติดต่อกันนะไม่ใช่ว่าแบบไป3วันโอ๊ยไม่ไหวพัก1วันแล้วก็มาวันที่4ไม่ใช่นะคะต้องติดต่อกันต่อเนื่องอันนี้ได้ยินมาแบบนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็มีส่วนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จสูงขึ้นในการที่จะทำให้มันมั่นคงนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทำอะไรที่ดีกับสุขภาพเนี่ยหนึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติของคำว่าสุขภาพเนี่ยคือต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ใช่ทำดี1วันออกกำลังกาย1วันแล้วจะสุขภาพดีมันเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีก็ต้องทำต่อเนื่องแล้วพฤติกรรมหรือนิสัยในการออกกำลังกายเขาบอกถ้าทำได้ถึง21วันต่อเนื่องหลังจากนั้นเราแทบไม่ต้องมานั่งนับว่าวันนี้ฉันออกกำลังกายหรือยังเพราะว่าร่างกายจะอยากออกกำลังกายเหมือนเราอยากจะไปกินน้ำหวานมันเรียกว่าติดออกกำลังกายเพราะมันมีความสุขจากการได้ออกกำลังกายนั้น21วันเป็นช่วงเวลาของการที่เราได้ปลูกฝังสิ่งนี้ลงไปในระดับของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราว่าทำแล้วดีทำแล้วดีทำแล้วมีความสุขนะเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยทั้งหลายต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้นะเพราะว่าหลายท่านไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพกันมาที่เกศรเนาะแล้วก็มาแบบ จนบางทีสุขภาพแย่มีโรคประจำตัวแล้วคุณหมอสั่งว่าต้องแล้วนะก็เลยถึงต้องมาทำไงค่ะแต่ที่สำคัญก็บอกว่าหัวใจหรือเคล็ดลับก็ได้นะคะในการที่เราจะทำให้สิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยจนเป็นรูทีนแล้วทำได้สม่ำเสมอคือต้องทำบวกด้วยรับรู้ถึงประโยชน์และความสุขถ้าเราทำแล้วเราก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ฉันทำเพราะว่าหมอสั่งทำเพราะลูกเขาแบบจ้องฉันอยู่ให้ทำอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งนั้นเนี่ยจงทบทวนใหม่แล้วทบทวนไม่ได้เลิกทำนะแต่ทบทวนแล้วมองหาประโยชน์ให้เจอแล้วก็พยายามให้เห็นถึงความสุขความสุขเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีมุมมองต่อสิ่งนั้นอย่างไรถ้าเราบอกว่าโอ้โหต้องมานั่งกินอาหารจำกัดแคลอรี่ต้องมานั่งกินอาหารจืดๆไม่กินมันไม่อร่อยไม่มีความสุขเปลี่ยนมองใหม่นะเปลี่ยนที่ความคิดเรานี่แหละค่ะแล้วมองหาความสุขให้ได้มองหาประโยชน์ให้ได้เนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นด้วยความสบายใจด้วยความพอใจ21วันเนี่ยจะผ่านไปเร็ว ไม่ใช่21วันขอให้ผ่านเธอแล้วเดี๋ยวฉันจะได้เลิกทำสักทีก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่แต่ว่ามันเห็นผลนะถ้าเราทำได้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสุขภาพคุณจะดีค่าอะไรที่มันเป็นตัวแดงๆเวลาเจาะเลือดมาแล้วโอ้ค่านู่นนี่นั่นแดงมาหมดนะคะมันก็จะเบาลงแล้วสุขภาพจะดีแล้วมันก็จะทำให้คุณยิ่งแบบว่าอยากจะดูแลนะฮึดขึ้นมาเลยโอ้ทำได้นี่นะ21วันเห็นไหมอันนี้ก็ต้องมองหาแรงจูงใจนะคะว่าอ๋อเดี๋ยวคอยดูผลเลือดซิอะไรเงี้ยนะดีขึ้นจริงๆหรือว่าดูซิเนี่ยเดินขึ้นบันไดแล้วไม่หอบเหนื่อยแล้วเพราะว่าออกกำลังกายเป็นประจำเราก็จะได้รับประโยชน์และเห็นประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะรู้สึกดีนะคะมีความสุขจากสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำเป็นรูทีนเราต้องทำประจำค่ะประจำสม่ำเสมออันนี้เขาบอกว่ารูทีนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงเวลาว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรเหมือนคุณหมอขึ้นไปบนตึกคนไข้ตอนเช้ารูทีนคือต้องตรวจคนไข้ไม่ตรวจคนไข้อยากขอไปตรวจอย่างอื่นไปตรวจชาร์จคนไข้ก่อนหรือว่าไปทำงานอย่างอื่นก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ใช่รูทีนเพราะนั้นรูทีนจะบวกด้วยคำว่าเวลาที่เหมาะควรเวลานี้ควรทำอะไรค่ะยามเช้าเราควรทำอะไรละตื่นนอนนะคะที่ดีกับสุขภาพใช่ไหมคะบางท่านก็บอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำก่อนก็เอาแล้วแต่บางท่านก็ตื่นแล้วดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำค่ะนะคะทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดปากฟันก็แล้วแต่แต่ที่สำคัญหลักๆยามเช้าคืออาหารนะคะตื่นเช้ามาแล้วอาหารที่ดีนะหล่อเลี้ยงร่างกายใช่ไหมคะอาหารที่มีประโยชน์ก็เลี้ยงจิตใจเราด้วยว่าเราเลือกอาหารดีมีประโยชน์กับร่างกายจิตใจก็จะดีอาหารดีมีประโยชน์ไม่ค่อยอร่อยเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บางทีเดี๋ยวนี้อาหารดีแล้วก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ก็มีให้เลือกเยอะถ้าเราพอที่จะจัดหาได้หรือแม้กระทั่งเราเองค่ะเราเองอาหารสามารถทำอาหารที่ดีให้กับตัวเราได้ดังนั้นรูทีนอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความสะอาดร่างกายอาหารใช่ไหมคะทำให้ดีทำให้เป็นนิสัยว่าเช้าขึ้นมาเราดูแลเนื้อตัวร่างกายให้ดีแล้วก็มีอาหารที่ดีเข้าไปเราเลี้ยงร่างกายอาจจะจัดสรรเมนูเอาไว้เลยก็ได้นะคะว่าเราจะกินอะไรในมื้อเช้าดีใช่ไหมคะจริงๆเป็นการวางแผนที่ดีคิดไว้ก่อนเลยมันก็จะพรุ่งนี้เราจะทำอาหารเมนูนี้นะคะบางท่านก็จะมีผักสวนครัวผักรอบๆบ้านเนี่ยก็จะไปเก็บผักอีกก็ได้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะกับธรรมชาติเราปลูกเองไม่มีสารเคมีใช่ไหมคะก็ทำอาหารนะผัดผักสักหนึ่งจานนี้สามารถใช้ผักที่บ้านตัวเองได้เนี่ยความรู้สึกจะดีมากๆอันนี้เป็นรูทีนที่ดีใช่ใช่เพราะว่าถ้าคุณไปกินอาหารที่เราทำเองได้เนี่ยนะไปกินข้างนอกนะมันแพงกว่านะคะแพงกว่าเยอะ แล้วอีกประการหนึ่งคือเราล้างผักเองเราใส่น้ำมันเท่าไหร่เนาะใส่น้ำตาลเท่าไหร่ใส่ไม่ใส่ผงชูรสนะใส่เกลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้หมดแต่ถ้าเราไปซื้ออาหารที่เราไปซื้อตามร้านเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ต้องทานเท่านั้นเนี่ยนะคะน้ำตาลเยอะมันเยอะเกลือเยอะเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้เราสามารถคัดสรรวัตถุดิบได้ อันนี้รูทีนอันดับแรกเลยนะคะตื่นเช้ามาอะไรนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดร่างกายใช่ไหมคะกินอาหารทำกับข้าวต่อไปแล้วเนี่ยนะคะบางท่านอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบบางท่านก็บอกหลังอาหารของงีบหน่อยผู้สูงอายุสังเกตหลายๆท่านเนี่ยจะงีบหลังอาหารเช้า บางท่านก็งีบหลังอาหารเย็นเพิ่งตื่นเองนะคะค่ะอาจจะพักผ่อนนิดนึงสายๆอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะไปรับอากาศที่บริสุทธิ์นะแสงแดดที่ไม่ร้อนจัดนะในช่วง 9 โมงถึง 10 โมงเนี่ยแดดเนี่ยยังไม่ร้อนจัดนะคะอาจจะไม่ต้องไปยืนกลางแดดนะคะอาจจะเดินรอบๆบ้านเพื่อรับอากาศที่มันดีๆนะคะรับพลังงานดีๆข้างนอกนะรับแสงแดดยามสายๆนะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้สดชื่นมากขึ้นเดินประมาณว่าเดินย่อยอาหารสักนิดหนึ่งใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นรูทีนที่ดีทีนี้บางท่านก็บอกว่ายังต้องทำงานอยู่เลยนะผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยก็ยังมีธุรกิจการค้าหรือช่วยบุตรหลานทำอะไรเนี่ยก็ทำไปนะคะจริงๆก็ทำได้นะคะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าให้ร่างกายพร้อมด้วยเรื่องของอาหารนะคะความสดชื่นการขับถ่ายและที่สำคัญอย่าลืมว่าบางท่านมียาก่อนอาหารนะอ๋ออย่าลืมกินยาด้วยนะจ๊ะบางท่านก็มียาหลังอาหารนะคะค่ะอันนี้ก็ขอให้เป็นรูทีนเพราะบางท่านนี่ทั้งยาก่อนและยาหลังอาหารเนี่ยต้องทานตลอดก็ถือว่าเป็นรูทีนที่ควรปฏิบัติให้เป็นประจำสม่ำเสมออย่าได้หลงลืมนะคะเพราะถ้าลืมแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็เคลื่อนไปหมดนะคะเพราะว่ามื้อเช้าหลังอาหารไม่ได้ทานไปอีกทีมื้อเย็นบางทีเป็นยาคุมน้ำตาลอะไรเงี้ยนะคะก็มันก็จะมีปัญหากับร่างกายของเรานะคะก็อันนี้ก็ต้องไม่ลืมใช่เรื่องกินยาแล้วก็ระหว่างวันจะทำกิจกรรมอะไรเบาๆก็ว่ากันไปใช่ไหมคะบางท่านยังต้องทำงานบางท่านเลี้ยงหลานบางท่านช่วยลูกบุตรหลานค้าขายที่บ้านนะคะก็ทำไปหรือว่าถ้าเป็นเกษตรกรบางทีเขาก็จะออกไปไร่ไปสวนกันตั้งแต่เช้าผู้สูงอายุก็ใช่ว่าจะถ้าทำยังทำได้ก็แล้วพอใจที่จะทำก็ทำนะคะแต่ว่ามื้อเที่ยงนอกจากอากาศร้อนร่างกายต้องพักค่ะอาหารก็ควรจะต้องให้อิ่มนะคะทานให้อิ่มให้เพียงพอกับพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวันค่ะเพราะว่าถ้าเราทานอาหารไม่เพียงพอนะคะมันก็จะดูดซึมเอาอะไรคะมวลกล้ามเนื้อกระดูกอะไรเนี้ยไปใช้ใช่ไหมคะก็ย่อยไปตรงนั้นร่างกายก็จะมีปัญหากล้ามเนื้อรีบเพราะว่าโปรตีนไม่เพียงพอนะคะแคลเซียมเข้าไปไม่พอกระดูกก็จะพรุนนะคะก็เติมเข้าไปให้เพียงพอให้เหมาะกับพลังงานที่เราใช้เขาบอกว่าท่านที่ยังต้องใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยบางทีข้าวสวย1 ทัพพีไม่พอนะคะข้าวเหนียว1 กระติบเล็กบางทีไม่พอไม่อิ่มสังเกตตัวเองนะคะสังเกตตัวเองด้วยให้พอดีนะคะให้พอดีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะให้เหมาะกับอากาศด้วยบางทีทำงานอากาศร้อนแล้วดื่มน้ำน้อยนะคะก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยน้ำก็เป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติอย่างนี้นะก็จะดีแต่ถ้าเกิดมันร้อนมากอยากจะกินแบบใส่น้ำแข็งก็มันไม่ผิดปกติก็ไม่เป็นปัญหาค่ะดื่มได้ค่ะดื่มได้นะอย่าเคร่งครัดตัวเองมากจนเกินไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องน้ำแข็งตลอดเวลานะคะก็ความสะอาดก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะดื่มน้ำให้มากพออันนี้เป็นมื้อกลางวันเนี่ยอาหารที่ให้พลังงานเพื่อชดเชยในยามบ่ายแล้วก็อาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายเนี่ยก็ควรจะต้องเต็มที่นิดนึงนะคะเพราะว่าเรากว่าจะได้ทานอีกทีก็มื้อเย็นนะคะแล้วถ้ายังท่านที่ยังต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูทีนตรงเนี้ยควรจะมีบางท่านทำงานเช้าจดเย็นแล้วลืมทานอาหารกลางวันอันนี้เป็นรูทีนที่ไม่ดีถ้าหิวแล้วบางทีอาหารแบบเป็นขนมปังหรือว่าเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ควรจะต้องให้นึกถึงสารอาหารนะคะนึกถึงพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันด้วยค่ะเป็นอย่างไรนะคะแล้วตอนบ่ายถ้ามีเวลาอาจจะงีบพักหลับนิดนึงได้สำหรับผู้สูงอายุนะคะเขาบอกการงีบพักในตอนช่วงบ่ายช่วยให้สดชื่นขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่มีความตึงเครียดในชีวิตประจำวันตื่นมาอาจจะสดชื่นแต่ก็ไม่ถึงกับหลับไปจนถึงเย็นค่ำแล้วพอตอนกลางคืนนอนไม่หลับอะไรนี้ก็ไม่เป็นรูทีนที่ดีนะคะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงกับคือนอนให้แค่สดชื่นนะไม่ได้รู้สึกแบบง่วงเงียแบบนั้นละค่ะแล้วพอยามเย็นตรงนี้ละค่ะพอยามเย็นเนี่ยเขาบอกว่าอากาศยามเย็นเนี่ย หรือว่าแสงแดดยามเย็นเนี่ยเหมาะกับการออกกำลังกายนะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราอยากจะได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อผ่อนคลายด้วยเพื่อกระตุ้นอะไรต่างๆนะการเผาผลาญอะไรที่ดีด้วยนะคะก็ผู้คนมักจะนิยมออกกำลังกายยามเย็นนะคะแต่บางท่านถนัดตอนเช้าก็ไม่ว่ากันนะคะยามเช้าก็ได้นะคะแต่ยามเย็นดูว่าเราจะไม่มีภารกิจอะไรแล้วนะเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้านอนพักผ่อนการออกกำลังกายก็ช่วยในเรื่องของการนอนด้วยนะคะเพราะนั้นรูทีนที่ดียามเย็นก็คือออกกำลังกายเบาๆนะเบาๆค่ะไม่ต้องตื่นเต้นมากนะคะ เดี๋ยวนอนไม่หลับ แล้วก็ที่สำคัญคืออาหารก็อย่าทานดึกเกินไปนะคะไม่ควรหลังสองทุ่มเนี่ยอาจจะไม่ควรรับประทานอาหารแล้วนะคะก็เอาแค่ประมาณช่วงที่พร้อมทานอาหารนะคะแล้วก็ดูแลเนื้อตัวร่างกายอนามัยช่องปากให้สะอาดก่อนเข้านอนนี่ก็เป็นรูทีนที่ดีมากๆเลยก็ดูแล้วในระหว่างวันแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้ทำอะไรหนักเกินไป2คือได้มีเวลาพักงีบบ้างในช่วงเวลาใช่ไหมคะอาหารก็กินครบนะแต่แค่ว่ามื้อเย็นเนี่ยไม่ได้หนักหนาก็เบาๆไปอีกประการหนึ่งที่เป็นรูทีนที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านทำแล้วก็เห็นว่าดีแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีงานวิจัยรองรับเยอะมากก็คือการนั่งสมาธินะคะการใช้แนวปฏิบัติตามหลักศาสนาของท่านนะคะอาจจะเป็นก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้า อันนี้ก็ถือว่าเป็นรูทีนที่ดีที่ช่วยเสริมให้จิตใจเบิกบานให้จิตใจมั่นคงเรียกว่ามีความสงบเยือกเย็นขึ้นได้แล้วเป็นหลักยึดที่ดีหลายๆท่านทำแล้วดีขึ้นเลยอะค่ะก็อันนี้ก็ลองดูนะคะถ้าใครยังไม่เคยเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่จะสามารถค้นคว้าหาอ่านได้นะคะก็มีบทสวดทางศาสนาใช่ไหมคะมีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งท่านจะทำด้วยตัวเองวิธีการใดที่ทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นก่อนนอนก็เป็นการเตรียมเข้านอนที่ดีเพื่อที่จะทำให้การเข้านอนของเราเนี่ยรูทีนอันนี้มีคุณภาพก็คือเขาบอกว่านอกจากเราจะปิดสวิตช์ความคิดของเราแล้วถอดปลั๊กมันด้วย เหมือนทีวีปิดสวิตช์ไม่พอถอดปลั๊กด้วย ก็คือความคิดของเราก็จะสงบนิ่งพร้อมกับการหลับที่มีคุณภาพก็ผู้สูงวัยนี้ก็จะหลับเร็วแล้วก็แต่ตื่นเช้านะตื่นเช้าบางท่านตื่นเช้ามาแบบเนี้ยก็มันยังแบบมืดอยู่เนาะก็บางท่านแบบนั่งดูหนังสือพิมพ์ไปหรือว่าอะไรเบาๆเพื่อไม่ได้แบบรบกวนลูกหลานที่อยู่ในบ้านแต่พอสว่างปุ๊บก็มาทำกับข้าวอะไรก็ว่าทำความสะอาดบ้านได้ก็ถึงเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีนะคะในยามเช้าเห็นไหมคะครบ24ชั่วโมงอันนี้คือรูทีนสุขภาพมีคุณภาพมากครบรูทีนเวลาช่วงจังหวะเวลาควรทำอะไรตอนไหนอย่างไรแต่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะชีวิตเราปั่นป่วนมากเข้านอนดึกตื่นสายอาหารเช้าไม่ดีต้องเร่งรีบซึ่งเชื่อว่าผู้สูงอายุแล้วเราจะไม่เผชิญสิ่งนั้นนะคะหรือว่าเผชิญก็น่าจะน้อยแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ต้องเร่งรีบไปทำงานดังนั้นใช้เวลาที่เรามีกับตัวเองมาดูแลสร้างรูทีนเพื่อสุขภาพที่ดีแบบนี้ค่ะนะครับก็จะได้แบบเป็นสุขภาพแบบยั่งยืนระยะยาว คือไม่ได้บอกว่าพอทำปุ๊บเราจะแข็งแรงในทันทีนะคะมันต้องค่อยๆสะสมให้แบบเหมือนเราทำความดีสะสมความดีอารมณ์ประมาณนี้ความแข็งแรงก็เหมือนกันสะสมกันไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพอไปตรวจสุขภาพประจำปีปีต่อๆไปจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยสุขภาพดีขึ้นได้จริงๆนะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลับมาหาเราจริงๆค่ะเมื่อเราทำดีกับตัวเองนะเราต้องได้นะคะแต่ก็อย่าไปคาดหวังชนิดที่ว่ามันต้องเปลี่ยนพลิกหน้ามือหลังมืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นต้องใช้เวลาเพราะต้องบอกว่าตลอดก่อนที่เราจะเป็นผู้สูงเราทำอะไรไว้กับสุขภาพบางทีมันมีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคอยู่แต่ก็ต้องเชื่อว่าเราทำดีแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเพราะว่าเห็นในหลายๆท่านค่ะที่เป็นผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้เข้าฟิตเนสกันนะคะ ไปแบบมีเทรนเนอร์ด้วยนะมีค่ะเขาเป็นมีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเลยนะคะใช่มีแบบการออกกำลังกายโดยแบบที่ไม่ได้ต้องได้รับบาดเจ็บนะคะในการออกกำลังกายเพราะว่าแต่ละท่านมานี่จัดเต็มมากนะคะ มาแนวแฟชั่นเลย มาเป็นกลุ่มนะเรื่องจิตใจก็ให้สดชื่นเข้าไว้นะอะไรที่ทำแล้วสบายใจนะไม่เสียหายใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบโหถึงขนาดต้องไปเข้าฟิตเนสอะไรขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรออกกำลังกายเบาๆอยู่ที่บ้านก็ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเวลาไปอะไรเราจะได้ไม่ล้มง่ายหลักเรายึดแน่นนะคะก็หลากหลายวิธีดูใน YouTube ได้ แล้วก็ฟังรายการโรงหมอของเรากันด้วยค่ะนี่คือรูทีนหรือว่าวิธีปฏิบัตินะในชีวิตประจำวันเพื่อการมีสุขภาพที่ดีเรียบง่ายแต่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงค่ะถูกต้องค่ะเราจะลองต้องทำแล้วนะ จะได้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เกศรด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังได้แนวทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วด้วยเช่นเดียวกันพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคกลัวการทำงานมีอาการอะไรมักแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงค่ำๆของวันอาทิตย์และโรคนี้มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับมันมีอย่างนี้จริงๆนะครับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานไม่อยากตื่นไปทำงานเลยพอเป็นวันอาทิตย์ปั๊บโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วไม่อยากไปทำงานเลยมันอาจจะมีขี้เกียจด้วยนะแต่จะมีคนที่แบบคล้ายๆจะรู้สึกตื่นตระหนกนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงคล้ายๆจะเป็นลมทุกๆวันอาทิตย์ตอนกลางคืนแล้ววันศุกร์ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดพ้นจากนรก ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยแบบบางท่านเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มานะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนใกล้ตัวเราที่กำลังเป็นจริงๆแล้วความไม่อยากไปทำงานอ่ะมันมีเลเวลของมันอยู่หรือพูดง่ายคือมีระดับอ่อนระดับกลางระดับแรงอะไรเงี้ยครับเวลาเราเรียกโรคหรือเรียกโฟเบียเนี่ยมันจะเป็นที่ระดับรุนแรงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีระดับโฟเบียขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเหมือนจะเป็นลมวูบมือเย็นซีดแพนิคซึ่งต้องบอกว่าอย่างเงี้ยฮะสิ่งพวกเนี้ยที่แบบมันดูรุนแรงมันมักจะเกิดขึ้นมาจากการที่มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเนื้องานถ้าไม่ใช่เนื้องานก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำงานอาจจะเป็นตัวคนอะไรก็ตามเนี่ยที่กระทบไปที่ตัวตนของเขาตัวเซลล์ของเขาหรือตัวความภูมิใจหรือเซลล์เอสตีมที่เราเรียกกันบางครั้งเช่นการถูกวิจารณ์จนเสียความมั่นใจการที่แบบต้องไปทำงานแล้วเจอเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานที่ชี้นิ้วด่าตลอดเวลาหรือบางคนไปทำงานเนาะแล้วมีการนำเสนออันนี้ผมได้ยินในสายงานเอกชนอยู่เยอะที่ว่าลูกน้องเนี่ยจะต้องทำ presentation เนาะก็คือตัวที่ต้องนำเสนองานอะแล้วเข้าไปประชุมทีมแล้วในการประชุมนั้นอะจะมีหลายๆทีมอยู่ในนั้นการประชุมพอพูดปั๊บเขาจะรู้สึกว่าคนในที่ประชุมนั้นอะรอหาจุดจับผิดบางคนคิดไปเองหรือเปล่าว่าคนอื่นกำลังจับผิดแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนานพอมันจะมีจุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่ผ่านมาเราคิดไปเองเพราะทุกคนดูไม่ได้มีใครจะทำอะไรกับเราทุกคนมีแต่ส่งเสริมให้เราแบบเอ้ยปรับปรุงตรงนี้พัฒนาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดอยู่นานพอจนเห็นว่ามันมีคนที่แบบวิจารณ์แล้วด่าไปที่ตัวคนทำว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เข้าใจคุณบังกากไปอ่านหนังสือมาใหม่อะไรก็แล้วแต่แล้วพอหันไปที่หัวหน้าอาจจะไม่ปกป้องเรานอกจากไม่ปกป้องเราไม่พอเนาะบางอย่างที่เรานำเสนอหัวหน้าเป็นคนสั่งแต่พอถึงเวลานำเสนอปั๊บหัวหน้าไม่ช่วยบอกว่าเด็กมันทำเป็นไงครับเกิดความรู้สึกทั้งแบบเสียใจทั้งเสียศูนย์ทั้งรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ถูกปกป้องโดนแทงโดนทำร้ายทางจิตใจแล้วบางทีเขาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นเด็กนะเนาะจะมีคนที่แบบตำแหน่งสูงกว่ามีอาวุโสกว่าเขารู้สึกไม่สามารถเถียงหรือเอ่ยเสียงที่จะพูดความรู้สึกนี้ได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.